ศัตรูเสียงไปทางขวาห่างๆแล้วครับเท่ากับลิชาร์ดนี้อะไรน่ะเหมือนจะถูกซีลไว้นะครับผมน่าจะเปิดเกะไม่ได้ประตูตรงนี้เดินออกไปเป็นห้องน้ำปิดประตูมีแปรงสีฟันเราหลบตรงหลังนี่ก่อนครับเผื่อมันมาแต่ว่าทำเสียงดีเนี่ยทำเหมือนเจ้าตัวนี้มันเดินพยายามจะทำอะไรสักอย่างกำลังใกล้หรือกำลังไกลเขามองไม่ออกไม่ได้ยินยังไม่รู้เรื่องจะพูดอะไรคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานนอนน้อยมากนะครับวันนี้มันจะเพ้อเพ้อลอยลอยงอยงอยนะครับขัด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 แล้วเปิดมาได้คลิปหนีผมโอเคก็เอาคลิปหนีผมหนีไปข้างบนก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าใช้เป็นงัดอะไรได้หรือเปล่าแต่น่าจะพอเกี่ยวข้องกันเอางัดไม่เกี่ยวกันนะครับงัดไม่ได้โอเคเข้าใจแพทเทิร์นของศัตรูนะครับทุกอย่างก็จะดีงามครับชิปเฮลมีเชียร์นาวแฮดถ้าป้ายอยู่ทางซ้ายเราจะไปทางขวาเพราะดีกว่าครับดูว่าจะมีอะไรบ้างโอเคทางขวามีประตูสักอย่างอยู่เข้าไม่ได้ประตูเราต้องเอาไอ้เจ้านะครับผมไอ้คลิปเมื่อกี้เนี่ยเลยครับมาสะเดาะประตูแน่นอนครับลักษณะการเดินคือยังไงกันแน่วะป้าคนนี้งงใจดีโอ้มีการมุดใต้ดินเขาไม่ได้ใช้ประตูโอเคงั้นก็ลองสะเดาะกุญแจอันล็อกด้วยบอดี้พินแต่ว่าพังไปแล้วครับระหว่างกำลังแกะใช้มาจนสุดทางล็อกที่หายมอบตัวมอบไม่มีมุมมืดด้วยแล้วอ๋อมันลงด้านล่างได้อ๋อเขียนอยู่ทางซ้ายแค่นี้เองต้องวิ่งละหลบโอเคอ๋อเราอยู่ชั้นบนเราอยู่ห้องใต้หลังคาอ๋อเข้าใจเลยเอาบ้านครับจะเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนจะเป็นบ้านของแม่มดนะครับที่มีแม่มด3คนครับและเด็กทางขวานะครับหน้าถูกแกะออกครับอาจจะเป็นเด็กที่ดื้อที่สนนะครับเพราะโดนสักอย่างนึงมีผิงไฟโอ้มันไกลกว่าที่คิดนะครับเนี่ยโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีบันทึกสักอย่างนึงตัวต่อไปเลยอะไรนะครับหยิบหนังสือขึ้นมาประตูเปิดไม่ได้ไปหลบหลังนั้นก่อนดีกว่าก็ต้องเล่นสุดโอเคฟังไกลครับไกลมากครับฟังจากเสียงในห้องนี้ล่ะโอ้มีคุณหอยทากด้วยเพราะว่าหอยทากที่มีดวงตาของมนุษย์เนี่ยนะผมเพิ่งได้เอ๊ตัวนี้ผมเพื่ออะไรกันประตูเปิดได้โอ้งานหยาบละมันมาละงานหยาบละกูจะไปหลบตรงไหนได้วะเนี่ยต่อไปก็โดนมอบตัวโดนโดนมอบตัวมาที่ประตูคืออะไรวะเกมนี้กูก็ทำแง่วเขาเจอละเจอกันพอดีในบันไดดีๆที่เขาไม่เห็นครับความต่างของขั้นบันไดมาหาเรามาหาเรามาหาเราคนนี้คุณแกแล้วก็มาที่ออฟฟิศแล้วก็ไม่เห็นใช้ได้แต่นักเรียนก็มาขายตรงนี้ตรวจไปตรวจมาได้เทเบิลโซลเหรอตามนี้อีกอันนึงด้วยตายเพราะเกลือนะครับเหมือนเคยได้ยินนะครับว่าถ้าเกิดเอาเกลือไปโรยใส่หอยทากก็จะตายอาจจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอ๋อคือพื้นที่ต่างระดับนะครับต้องโดดไปโดดมานิดนึงโอเคครับสลายไปปุ๊บได้กุญแจสักอย่างมาแล้วจะเปิดมีสิบบล็อกนะครับตรงนี้โอเคสี่อยู่ข้างบนแล้วครับดูลูกเธอดูตาของน้องคนนี้ดีนะครับเขาจะมองนะครับไปในทิศทางที่เป็นที่มาของเสียงมามันจะมีที่ปีที่หนึ่งเนี่ยก็เปิดปีไปแล้วโอเคเราเดินมาพอดีเลยโอเคไปข้างบนแล้วงานหยาบแล้วแต่ห้องข้างบนเป็นห้องตันนะครับตามหลักเขาต้องออกมาจากทางเดิมนะครับถ้าเสียงไปที่อื่นถูกต้องแล้วครับข้างบนเป็นทางตันครับถ้าไปคือมอบครับต้องพยายามอย่าโดนเจอเด็ดขาดก็พอโอเคไปครับก็เลยได้กุญแจขนาดเล็กมาเอาเปิดนี่ใช้ปะโอเคครับเปิดมิวสิกบ็อกซ์ในมิวสิกฝากได้อะไรมาครับกุญแจห้องครับลุมขี่วิ่งรัน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 โอเคผมก็มาตรงนี้นะล็อกเรียบร้อยโยนทิ้งแล้วเข้าห้องซะปิดประตูปั๊บโอเคเริ่มเข้าใจโดยหลักการแล้วครับในห้องนี้มีห้องนอนของป้าแก่กระโดดลงเลยแอบเบดรูมอ๋อสามารถเลื้อยเข้าไปได้ครับพร้อมกับมีไลเตอร์ครับเขาเรียกว่าไฟแช็กนะครับที่แน่ครับเหมือนจะมีไส้เดือนหรือสักอย่างนึงครับเป็นถังเราอยากมาไฟครับอยู่ตรงนู้นด้วยมาที่เราได้ไลเตอร์นะครับผมน่าจะมาใช้จุดไฟครับจุดไฟใส่อะไรอะครับตรงนี้ใส่เนี่ยเหรอนี่หุ่นยนต์มาตรงนี้ดูครับนี่เว้ยนี่กูมองไม่เห็นรู้สึกเดินตามหลังไปดีๆ
ต่เป็นก็วีคที่3นี่เลยเฟรชผ้าอัดเม็ดอเนกประสงค์ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติผ่านความร้อนบีบอัดเล็กๆสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติการผ้าออกก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะคะตัวผ้าอาจจะแต่บางตัวผมไม่รู้ห้ามถูกเจอเลยครับระบบการหลบนี่คือแบบเอาไว้หลบแบบใหญ่เห็นยันลูกเห็นก็คือตายโอเคเก็บเพื่อเกมนี่มันเล่นยากกว่าที่คิดนะครับและส่วนใหญ่ความรู้สึกกระดุมมันก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่ด้วยก็คือแบบไม่เห็นสนุกเลยเลยว่ะแต่ก็เล่นมาถึงขนาดนี้ครับก็เล่นต่อไปแล้วกันถามว่าตอนนี้เอนจอยไหมไม่ค่อยนะครับเพราะก็ตามเกมมันค่อนข้างจะเบื่อและน่าเบื่อพอสมควรเลยครับแต่ก็พอได้ครับแต่ทำเวลาครับอยากเห็นฉากจบมากกว่าครับเกมที่ชาเลนจ์และมีเสน่ห์นะครับมันต้องบริหารดีๆนะครับสำหรับผมเกมที่ค่อนข้างจืดไปนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคพอได้แหละครับผมปะเอ๊ะเป็นชักสีแปลกๆปะอ๋อเปิดได้รอบที่แล้วไม่ได้สังเกตนะครับไฟแช็กตรงนี้ยังไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรอ่ะมาตรงนี้เอากุญแจเปิดก่อนไหมอ่ะว่ารอบล่าสุดได้ไฟแช็กมาก็ยังไม่รู้เรื่องเขาเดินมาทางเราละนี่โอเคครับเข้ามาในห้องก็ได้ชีสมาเหมือนรู้ถึงการมาของเรานะครับเหมือนสปีดในการเดินก็สูงขึ้นนะครับตอนนี้ในความรู้สึกผมถ้าปิดประตูห้องไว้ก็ดีนะครับเพราะเวลาเขามุดประตูเราจะได้ยินเสียงกุญแจสนิมเคลอะคงจะเป็นสักห้องนึงครับไม่ซ้ายก็ขวาโอเคลองสังเกตทางนี้ก่อนนะครับว่าเข้าได้ไหมห้องทางขวาไม่ได้ครับน่าจะเป็นทางออกจากบ้านเลยครับทางนี้ต้องรับแขกต้องไปทางซ้ายแล้วล่ะต่อไปลองไขได้สักทีวิ่งหาตั้งนานแสดงว่าไฟแช็กรู้ที่มาของไฟแช็กแล้วรู้มาของไฟแช็กละโอเคลบเขาจะเดินมาตามเรานะครับที่เราทริกเกอร์อีเวนต์อะไรก็แล้วแต่ไปเอาไฟแช็กที่ห้องนอนป้าเขาต้องเรียกว่าป้าแก่อย่าลุกเขียวมั่นใจว่าให้ไปชัวร์ 100% ก่อนนะครับเราไม่จะกะว่าจะวิ่งให้มันชนะไปเลยครับเริ่มอยู่มานานจะเริ่มเซ็งเป็ดแล้วครับแล้วเบื่อแล้วไม่ยอมจบสักทีก็ต่อไปแล้วก็อย่าลืมปิดประตูให้มั่นๆนะครับไม่อย่างนั้นเขามองเห็นเราระยะไกลอาจจะตายเอาได้นะครับปิดประตูไปก่อนต่อไปก็มาที่พี่โก้เหมือนเดิมถ้าทางจะมาวะแล้วก็มาทางนี้หลบก่อนดีกว่าอีกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะหลบถูกต้องครับต้องจุดแช่ๆหน่อยครับต้องรอเขาเดินขึ้นบันไดไปก่อนนะครับถึงจะมั่นใจว่าปลอดภัยได้โอ๊ย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 ดูสิเดินใกล้ๆน่ากลัวมากไปสุดตัวละวิ่งโอเคครับอย่าลืมปิดประตูห้องนะครับผมเพื่อเป็นการดีครับก็จะได้มองเห็นเราโอเคต่อไปห้องนี้ครับปิดอีกชั้นด้วยคืออะไรบ้างข้างล่างนี้ไม่มีที่ให้หลบต้องโดดใช่ไหมในทางนี้โอ้มันจะมีอะไรดำๆนะครับไม่ดีแล้วขนลุกสู้ขวานไอเดมขวานไหมเอาขวานนะแต่ขวานมันจะมืดไปครับไปสำรวจให้สุดทางมันโอเคโอเคคุณรู้เราก็ต้องทำอะไรต่อไปดรอปนี่ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเอ๊ะผมจะหยิบขวานยังไงอ่ะหยิบไม่ได้อ่ะมันมีที่ให้โดดมาโดดไม่ขึ้นนะวันนี้ลืมไปแล้วผมก็ต่อตรงนี้ให้ดูใครก็ไม่รู้ครับเหมือนเป็นชิ้นส่วนสักอย่างครับกำลังร้องไห้และมีหนังสือครับใช้ในการเหยียบขึ้นไปหยิบของแน่นอนครับปัญหาคือถ้าเกิดผมปล่อยให้มืด